สวัสดีค่ะทุกคนจำพบกับอีกแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่คิดแล้วคิดอีกไม่รู้ว่าจะพูดดีไม่พูดพูดเถอะโอ้ทุกคนเป็นคลิปที่แบบกบประหลาดใจมากในการมาไทยครั้งนี้นะทุกคนคือแบบว่าแอบงงนิดนึงแต่ก็แอบตกใจแล้วก็แอบแบบมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนเข้าเรื่องเลยทุกคนคุณน้ำหน้าจะให้กบอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเขาจะกลับบ้านจะกลับอเมริกาคนเดียวเหตุเกิดจากเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากคุณอำนาจแอบหึงกบกบคิดว่าคุณอำนาจไม่หึงกบตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยคุณอำนาจไม่ได้แสดงอาการหึงหวงแต่อย่างใดทุกคนมันเลยทำให้กบรู้สึกว่าเออเขาไม่หึงหรอกเขาไม่หึงหวงอะไรกบหรอกอันนี้กบมีความรู้สึกแบบนั้นมาเรื่อยๆก็เลยเป็นการชิลกับสิ่งที่ใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นกบจะเป็นคนเฟรนลี่สนุกสนานไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือกับใครก็ตามญาติพี่น้องรุ่นเดียวกันรุ่นพี่นิดหน่อยกบก็จะเป็นคนที่เฟรนลี่สนุกสนานพูดภาษาอีสานก็คือเว้านัวหัวมวนอย่างเสียแบบเป็นคนแบบว่าสนุกสนานเว้ามวนเป็นคนมักหยอกมักเว้าสินะทุกคนเป็นแบบประมาณว่าว่าวมวลเนี่ยเสียบางคนเขาแบบว่าเฮาบ่ได้คิดอีหยังหลายเสียทุกคนบ่ได้คิดอีหยังหลายก็เป็นคนที่แบบว่าบ่ได้คิดว่าโอ๊ยเอาใหม่กลับมาใหม่เป็นคนที่ไม่ได้ค่อยคิดอะไรมากมายเป็นคนที่สนุกสนานส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่สนุกสนานแล้วตลอดเวลาที่กบคบกับคุณอำนาจหรือแต่งงานคุณอำนาจมาเนี่ยก็17ปีใช่ไหมกบก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงครั้งนี้แหละที่มันเกิดเรื่องนางบอกว่าที่รักไม่ต้องกลับอเมริกากับเขาหรอกฉันจะกลับอเมริกาคนเดียวที่รักก็อยู่ที่ประเทศไทยไปเลยโหคือตอนแรกอะเรื่องของเรื่องก็คือก่อนที่จะเกิดเรื่องก็คือมันเป็นงานแต่งนี่แหละงานแต่งของน้องสาวกบนี่แหละทุกคนแล้วทีนี้เสร็จกบก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือรอบที่แล้วมาเนี่ยก็ไปกินเหล้ากับคนนี้อยู่แล้วก็เป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทของกบเนี่ยข้างบ้านคือในตลอดเวลาพวกเราก็จะกินเหล้าด้วยกันจะอะไรด้วยกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติมาที่แล้วคุณน้ำหน้าก็กินเหล้าด้วยกันทําอะไรก็ทําด้วยกันทุกคนมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็เลยไม่ได้คิดกบอะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังหรือคิดอะไรทุกคนเข้าใจไหมแบบว่าเออไม่ได้คิดอะไรก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันไม่มารอบที่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรทุกคนก็เลยแบบกลายเป็นไม่ได้คิดอะไรโทษนะเสื้อมันนะนี่ทีนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรพอไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็พี่ชายของเพื่อนนี่แหละก็สนิทกันสนิทกันมาตั้งแต่เล็กเนาะก็คุยกันอะไรกันคุณอำนาจบอกกบว่ากบไปจับเอามือเนี่ยไปสัมผัสสะโพกของผู้ชายกบก็ไม่ได้คิดอะไรวันนั้นก็นางก็แบบเอ๊ะทำไมไม่คุยกับเราทำไมไม่คุยกับกบคุณอำนาจอ่ะจะเป็นคนคุยนู่นคุยนี่เขาจะเป็นคนแบบเฟรนลี่สนุกสนานอยู่แล้วแต่วันนั้นนางไม่คุยกับกบกบก็งงโอเคก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ากบในส่วนตัวเราไม่ได้ทะเลาะ กันก็เลยกลายเป็นคิดว่าเออนางไม่มีอะไรหรอกเออก็ไม่ได้ปล่อยนางไปจนแบบว่าอยู่ๆนางเอามอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านนางเอามอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านทีนี้ก็จนถึงบ่ายสองโมงก็ไม่ได้คิดอะไรบ่ายสามโมงก็ไม่คิดอะไรจนพ่อเดินมาบอกว่าทําไมไม่ไปตามคุณอำนาจคุณอำนาจอยู่ไหนทําไมไม่โทรที่น้องจอยก็โทรไปนางก็ไม่รับสายเออนางก็ไม่รับสายโทร4-5ครั้งนางก็ไม่รับสายลูกโทรไปก็ไม่รับสายก็เลยงงเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็ออกไปตามหากันนางกลับมาประมาณ5 โมงเย็นออกไปตั้งแต่บ่าย 2 โมงอะทุกคนจนกลับมา5 โมงเย็นทุกคนก็ตกใจว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปเสร็จก็เกิดนู่นนี่นั่นก็เลยแบบว่าเออกบก็เห็นเขากบก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเขางอนกบกบก็เลยเดินมาถามเขานางก็ไม่คุยกับกบอะไรวะขอโทษนะพูดไม่พออะไรอะทำไมถึงไม่คุยอะไรแบบเนี้ยคุณนางก็แบบไม่พอใจอะไรแบบนี้ส่วนมากอ่ะทุกๆครั้งแม่จะเป็นกาวยากาวใจของเราสองคนอยู่แล้วก็เรียกแม่ขึ้นมาก็แบบว่าเออเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นทําไมถึงไม่คุยอะไรแบบถามไปถามมานางบอกว่านางเห็นว่ากบเนี่ยตอนแรกกบเขาถามกบว่ากบได้เอามือไปสัมผัสสะโพกของพี่ชายเพื่อนหรือเปล่ากบบอกว่ากบไม่ได้ทํายังไงก็ไม่ได้ทำนึกยังไงก็นึกไม่ออกก็คิดว่าไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ทำทุกคนคิดไม่ออกอะทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเราทำหรือเปล่าเราก็ไปสาบงสาบานเลยนะ
ปากบอกปากบอกไม่หึงเมียแต่ก็โอ้โหเรื่องใหญ่มากทุกคนเรื่องใหญ่มากเสร็จสาบงสาบานที่นี่เสร็จปุ๊บหนูกบก็บอกว่าเนี่ยอยู่ด้วยกันตั้ง17 ปียังไม่ไว้ใจกันอีกหรอนางก็บอกว่าก็เธอเป็นคนแบบนี้ไงเป็นคนสนุกสนานเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบบางครั้งเธอทําอะไรอ่ะเธอไม่ได้คิดถึงใจเขาอันนี้เรื่องจริงแต่กบก็ไม่ยังคิดไม่ออกนะว่ากบจับหรือเปล่าเสร็จปุ๊บโอเคผ่านไปสักพักหนึ่งแม่ก็บอกว่าโอเคฉันน่ะขอโทษนะถ้าลูกฉันน่ะทําอะไรไม่ดีกับเธออะไรแบบนี้ถ้าเขาทําอะไรไปแม่ก็ขอโทษแล้วแม่ก็การันตีว่าลูกของแม่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นแน่นอนโอเคคุณอำนาจก็โอเคก็ใจเย็นลงคําดาวลงเสร็จปุ๊บกบก็ยังคิดอยู่ว่ากบทําอะไรวะกบไปจับตอนไหนกบนี่คิดไปคิดมาก็คิดไม่ออกนอนกลางคืนนอนกลางคืนคืนกลางคืนก็คิดกลางคืนก็นอนไม่หลับเพราะว่าคิดว่าเราไปจับตอนไหนเราไปทําแบบที่คุณอํานาจพูดอะตอนไหนเสร็จปุ๊บอ๋อจําได้แล้วนึกขึ้นออกตอนเช้าเรียกทุกคนคุยมาเลยคุยเลยก็คือทุกคนแบกกาวกบลงหน่อยนะอ๋อกบจําได้แล้ววันนั้นอะวันเก็บขยะวันเก็บขยะเนี่ยจะเก็บขยะจะจัดงานนี่แหละในบ้านนี่แหละทุกคนจะเก็บขยะแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บกบก็วิ่งไปวิ่งมาแบบบ้านแม่กับบ้านกบมันใกล้กันเสร็จปุ๊บพี่ชายของเพื่อนกบเนี่ยมันเทขยะเพราะเราจะแยกขยะไปขายอยู่แล้วมันเทขยะมันก็บอกว่าอีอะไรภาษาอีสานว่าอีหยังอีหยังตัวอีหยังหมายความว่าทั้งขยะทั้งพลาสติกมันรวมกันก็พูดโจ้กันว่าอืออีหยังเนี่ยอีหยังว่าอีหยังเสียทุกคนที่นี่กบก็วิ่งวิ่งไปเนื่องด้วยที่กบอ่ะเห็นเขากบก็เลยเอามืออ่ะแบบทํานี่คือคนนี่คือส่วนกะไอ้ก้นสะโพกนี่ขากบก็เลยมือต่อแบบนี้กบก็ทําแบบนี้เออเอาไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวกูสิมาเก็บเองแต่คุณอำนาจอ่ะนั่งอยู่บนบ้านคุณอำนาจจะไม่ได้ยินว่าเราพูดว่าอะไรกันทุกคนเข้าใจความหมายไหมคุณอำนาจจะเห็นอย่างเดียวว่ากบทําอะไรแต่คุณอำนาจไม่รู้ไม่ได้ยินว่าเราอ่ะพูดอะไรเสร็จปุ๊บกบก็ตอบครับลูกเดี๋ยวแม่คุยก่อนแตกๆแล้วกบก็วิ่งไปบอกแล้วกบก็บอกว่าอยู่ข้างล่างไปดูสิทีนี้เสร็จแม่ขอคุยแป๊บนึงนะแล้วนี้เสร็จปุ๊บคุณแม่ก็บอกว่ากบอ่ะไปสัมผัสโอเคโอเคทีนี้กบว่าไปจบกบไปสัมผัสกบเขาไม่ได้ยินว่ากบพูดว่าอะไรแต่ว่าลูกครับแม่ขอคุยแป๊บนึงหนูจะทําอะไรเงี้ยหนูเหม็นพี่แป้งเลยนะใช่อ่ะดีๆอ่ะขอแม่จ๋าด้วยโอเคไปแล้วนี้เสร็จปุ๊บเขาไม่ได้ยินว่าเราคุยอะไรกันทุกคนเขาไม่ได้ยินว่าเราคุยอะไรแต่เขาเห็นว่ากบทําเสร็จกบก็วิ่งไปกบก็กลับมาอ๋อกบนึกออกแล้วกบก็เล่าให้เขาฟังว่าสึกแต่เขาเห็นว่ากบวิ่งวิ่งเหมือนกันคือเขาเห็นทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ยินว่าเราพูดอะไรกันพอกบมาที่บ้านให้เขาฟังอ๋อเขาถึงบางอ้อว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าโอเคมันเมคเซนส์นะมันเป็นมันเข้าใจได้ในสิ่งที่เธอพูดแต่ฉันไม่รู้ไงว่าเธอเนี่ยเอามือแบบมือเธอไปจับตรงนั้นไปจับแบบนี้กับเขาทําไมเขาไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเออฉันไม่เข้าใจว่าเธอทําไมต้องทําแบบนั้นพูดนางที่นี่กบก็บางครั้งกบก็น้อยใจว่าเฮ้ยเราอยู่ด้วยกันตั้ง17 ปียังไม่ไว้ใจเราอีกหรอแต่บางครั้งมันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาอะแบบเวลาเราอยู่กันสองคนอะทุกคนเวลาอยู่กันสองคนอะมันก็อยู่กันสองคนมันอาจจะไม่มีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกกังวลใจหรือมีความกังวลใจหรือคิดมากหรืออะไรทุกคนเข้าใจไหมแต่พอมาอยู่แบบเนี้ยนางก็รู้สึก ว่านางอายุมากขึ้นแก่นั่นแหละอายุมากขึ้นฉันแก่แล้วอะไรแบบก็เห็นเมียว่าเมียแบบยังดูเด็กอยู่อะไรแบบนี้เมียนางก็แบบกังวลใจอันนี้กบคิดเองว่านางก็กังวลใจนิดนึงว่าเออคิดว่าจะเป็นฉันแก่หรือเปล่าเมียฉันยังเด็กอยู่อะไรแบบนี้อันนี้กบคิดเองนะกบกาจะแต่จากนี้ไปต้นไปกบอ๋อกบเข้าใจละนางปากบอกว่านางอ่ะไม่ได้คิดอะไรไม่หึงไม่หวงแต่ว่ากบว่าลึกๆนางน่ะคิดจากนี้ไปกบก็คงต้องทําตัวใหม่เชื่อไหมว่าทุกวันเนี้ยตั้งแต่เกิดเรื่องกบเวลาห่างจากเพื่อนๆกบเยอะเลยถ้ากินถ้าจะดื่มก็จะดื่มกับยายดื่มกับอะไรเพื่อนแม่อะไรแบบเนี้ยเออดื่มกับน้องสาวดื่มกับเพื่อนแม่ดื่มกับคุณอำนาจคุณอำนาจไม่ดื่มแต่ก็นั่งอยู่ข้างๆกันตอนนี้เหมือนกับเรารู้สึกว่า
เรากังวลใจเราแคร์ความรู้สึกของสามีของเราถามว่าเราจะทําในสิ่งที่เขาคิดไหมเราไม่ทําเราอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้เราไม่ทําอยู่แล้วเขาดีมากดีประเสริฐเลิศเลอขนาดนี้กบก็ไม่คิดจะทําในสิ่งที่ไม่ดีทุกคนเข้าใจไหมแต่เข้าใจความรู้สึกของผู้ชายบางครั้งผู้ชายอาจจะคิดมากแกเนื่องด้วยแกก็อายุมากแกก็อาจจะคิดเยอะแต่กบก็เข้าใจความรู้สึกของแกตอนนี้กบก็พยายามที่จะทําให้แกรู้สึกว่าให้แกสบายใจนะทุกคนไม่ทําในสิ่งที่แกคิดโลภหรืออะไรแบบเนี้ยโอ้ยเกือบบ้านแตกเพราะความหึงหวงของเมียเอ้ยไม่เพราะความหึงหวงหึงหวงเมียนั่นเองทุกคนนั่นแหละกูก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเกือบไม่ได้กลับอเมริกากับคุณอำนาจแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบาย